สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการทำงานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยได้ทันเวลาและเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็วพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพ.ศ.2522สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือสื่อกลางนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆมารายงานท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกเช้าของวันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจาก Facebook Live ไปสู่สถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มาเป็นปีที่42แล้วนะครับปัจจุบันก็ฟังได้หลายๆช่องทางใครตื่นสายหน่อยฟังทาง Facebook ทาง YouTube ที่ช่องรุ้ง8สีทุกวันครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่14เดือนมิถุนายน2567วันนี้เป็นวันพระนะครับขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเมฆหมอกสีเทาตำราสมบัติรักษาบกของสุนทรภู่บอกไว้อย่างนั้นนะครับสีที่เป็นมงคลตามปฏิทินจีนบอกว่าเป็นสีฟ้าสีครามและสีน้ำเงินวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2310เป็นวันที่พระเจ้าตากได้ทรงช้างพังคีรีกุญชรเข้าตีเมืองจันทร์หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาได้2เดือนตอนนั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าตากได้มาพักทัพที่จังหวัดระยองหลังจากสถาปนาตนเป็นกษัตริย์แล้วก็กรีธาทัพไปที่จันทบุรีเพื่อที่จะไปยึดจันทบุรีเป็นที่มั่นก็ขณะนั้นเป็นพระเจ้าตากสินแล้ววันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2458ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราชวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2503ในสมัยรัชกาลที่9เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2538หลายคนยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหู่เวลาประมาณนี้แหละครับ6โมงเช้าตอนเช้าเนี่ยคนก็จะเร่งรีบคนนึงก็จะไปทำงานคนนึงก็จะไปเรียนหนังสือไปทำธุรกิจไปทำงานกันคนก็จะเยอะคนกรุงเทพส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางโดยเรือวันนั้นเนี่ยนะครับตอนเช้าตรู่แบบนี้แหละพบเทียบท่าเรือด่วนที่พรานนกของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเกิดล่มโป๊กน่ะล่มคนที่ไปยืนอยู่บนโป๊กคอยที่จะลงน้ำเหมือนแบบข้างหลังผมเนี่ยนะคอยที่จะลงน้ำนี่ก็ตกน้ำกันที่น่าสลดหดหู่ที่สุดที่ผมจำภาพไม่ลืมติดตาเลยก็คือภาพของตอนที่เขากู้ศพแล้วมีศพเด็กนักเรียนผู้หญิงยังมีไอ้สะพายไอ้เนี่ยครับกระเป๋าเป้ไว้ที่ข้างหลังหิ้วขึ้นมาจากน้ำเป็นภาพที่น่าสลดโทษหูมากวันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง24คนที่สำคัญที่สุดคือมีเด็กนักเรียนมากด้วยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคือที่มาของปัจจุบันแล้วก็จะนำไปสู่อนาคตครับ
วันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่14มิถุนายนส่งความปรารถนาดีถึงคุณขอให้สิ่งที่ดีงามบังเกิดแก่คุณนะครับอะไรที่คิดหวังตั้งใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขอให้คุณสมดังใจปรารถนาสุขสันต์วันเกิดครับวันนี้วันศุกร์นะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับคิดแล้วก็เขียนบทกลอนที่จะนำมาสู่ความคิดดีๆตื่นใจพวกเรานะครับวันนี้อาจารย์สมนึกหยิบยกคำหนึ่งซึ่งมันเป็นอมตะเลยก็คือคำว่าความลับไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นความลับครับวันหนึ่งก็ต้องถูกเปิดเผยลองฟังนะครับความลับลี้ที่ทำนำความทุกข์ไม่มีสุขทุกกาละทุกสถานอาจปิดไว้ได้บ้างบางเหตุการณ์พอเนิ่นนานผ่านประสบพบความจริงเมื่อกี้ผมก็ถามอาจารย์สำนึกถามว่าใครอ่ะพูดแล้วทำผมสะดุ้งเลยอาจารย์สำนึกบอกอย่าทำตัวเป็นวัวสลังหวะอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับผมเพิ่งอาจารย์แม่นหมายนี่ถึงผมยิ้มในสักครู่นี้เพราะว่าอาจารย์พระวิทย์ไม่มาผมก็เตรียมอย่างอื่นแทนปรากฏว่ามาในนาทีสุดท้ายอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากครับก็คือคำว่านิสสัมมะกะระนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับอย่าด่วนรีบทำอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นคัดพุทธภาษิตมาฝากขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเช้านี้ท่านบังคับผมเรียนนิดนึงนะวันนี้ผมลังเลผมจะออกอากาศดีไหมแต่ก็ไม่อยากรบกวนเพราะว่าวันคุณหนูนาเข้ามาเดือนนึงเต็มๆเลยนะครับคราวนี้พอจะทำได้ก็ทำคือผมมีเรื่องต้องเดินทางมาต่างจังหวัดตอนนี้ข้างหลังผมนะครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามโน้นเนี่ยนะวัดขุนพรหมคือจริงๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเรื่องน่าดูมากครับผมไม่เคยเบื่อบอกหน้ามันยังแดงไม่เป็นไรครับแสงมันไม่ดีห้องในห้องมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมจะเรียนว่ามันทำงานลำบากมากโต๊ะก็ไม่มีผมต้องไปลากเอาอะไรก็ไม่รู้นะครับสมบัติพวางของเอามาวางคอมพิวเตอร์บางอุปกรณ์บ้างก็ทำไปเท่าที่ได้นะครับผมกำลังจะบอกว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมากี่ครั้งกี่หนไม่เคยเบื่อครับมันเป็นเรื่องที่น่าดูผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ไปดูตรงไหนผมจะบอกให้เวลาเราไปดูอะไรก็ตามถ้าเราไปดูแล้วเรารู้ที่มารู้ปูมหลังรู้นั่นรู้นี่เราจะดูแบบได้อรรถรสเหมือนอย่างวันนี้ผมชวนน้องที่มาด้วยกันบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูไหมผมจะพาไปดูวัดที่เขาเรียกว่าวัดราชบูรณะอันเดียวพรุ่งนี้ผมเล่าให้ฟังดีกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้เป็นวันเสาร์คุยเรื่องเล่าสบายๆนึกออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีกว่านะครับคือจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมว่ามันจะมีเสียงเรือตรงนี้มันจะมีท่าเทียบเรือนะครับนักเรียนเริ่มจะเยอะแล้วตรงด้านหลังผมเลยนะครับนักเรียนก็จะมาออกันแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลงเรือข้ามฟากเพราะแทนที่จะอ้อมไปข้ามสะพานที่มันไกลมากเขาก็จะลงเรือตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรือมันจะดังเวลาเทียบทามจะตึงตังตึงตังเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับเขาบอกอย่างอื่นดีหมดแต่หน้ามันแดงๆไม่เป็นไรครับแสงไฟมันน้อยเพราะแสงข้างนอกมันจ้ากว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังบอกว่าขอบคุณมากเมื่อวานนี้ท่านพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้บางทีแวะเรากลับไม่ถูกผมก็บอกเป็นไปตามสภาพอายุผมแหละนะครับขอบคุณท่านพี่วงพันธ์ณตะกั่วทุ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงาเป็นพี่ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าวันนี้อย่าลืมพูดเรื่องเรือหายอีกนะ
เรืออะไรพี่เอาเรือน้ำมันที่บ้านแถวบ้านคุณไงอ๋อเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยู่กับเรื่องของเรือน้ำมันที่มันหายซึ่งมันผมว่ามันยิ่งกว่าล้วงคองูเขียวล้วงคองูเห่าอยู่นั่นน่ะเป็นคดีที่ร้ายแรงนะมีเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกำลังดำเนินการอยู่วันที่16นี้ก็จะมีการเลือกในระดับจังหวัดและในขณะเดียวกันวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดกรณีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งมันถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้ซึ่งผมยังนึกว่าถ้ามันเกิดขัดกับรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยดูไม่จืดเลยแต่ยังไงก็ตามกกต.เขาวางแนวทางที่จะรับคำชี้ขาดคำชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญวันที่18มิถุนายนนี้แล้วก็ยังเดินหน้าจัดเลือกตั้งเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อไปเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการร่างของคณะกรรมการ ขออภัยครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีผลออกมาว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ64ไปโหวตไปลงคะแนนคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่บอกว่าจะรวมเอาเรียกว่าใช้คำว่าปล่อยผีคดีมาตรา112เข้าไปด้วยส่วนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่จนทุกวันนี้คุณทักษิณไปพูดในงานวันเกิดแห่งหนึ่งแล้วก็พูดอาจจะลืมไปว่าตนเองเคยบอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วจะกลับมาเลี้ยงหลานเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะวาดส.ส.กลับมาให้หมดก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หมอวรงค์ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องถุงขนมเอ่ยคำว่าถุงขนมหลายคนนึกออกนะครับว่ามันหมายถึงอะไรหมอวรงค์แฉถุงขนมภาค2ตัวเลขสูงถึง 2,000 ล้านโดยจ่ายผ่านบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีเรื่องของวันที่18ที่บอกว่ามันจะมีไคลแม็กซ์ของหลายเรื่องเลยทีเดียวเมื่อวานนี้กกต.กับก้าวไกลโต้กันกกต.ก็โต้ก้าวไกลบอกการยื่นยุบเนี่ยมันเป็นการยื่นยุบพรรคตามหลักฐานไม่ยื่นไปกกต.ก็ผิดกกต.เป็นผู้ปฏิบัติในขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนสวนกลับเลยครับบอกเรื่องยุบพรรคไม่ใช่ของเล่นกกต.อย่าตีความแบบสีถนนชัยรวมถึงข่าวเรื่องหนึ่งด้วยที่เราจะคุยกันในช่วงเวลานี้6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาครับผมไปเริ่มที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมครับพิมพ์ข้อความแสดงความคิดความเห็นได้ทุกข่าวนะครับเวลาท่านพิมพ์แสดงความคิดเห็นช่วยวงเล็บนิดนึงเรื่องอะไรบางทีเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเห็นด้วยจริงผมพูดเรื่องอะไรผมก็ลืมไปแล้วเพราะวันหนึ่งผมเล่าบางวันมันเป็น10เรื่องนะครับเพราะมันใช้เวลา1ชั่วโมงมันเป็นรายการวิทยุไงนั้นท่านช่วยวงเล็บด้วยนะครับหรือจะพูดคุยทักทายอะไรกันก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะไปทักทายเหมือนเดิมนะครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปมีมรสุมนะครับยังอยู่แต่ว่ามันมีกำลังอ่อนลงแล้วก็ฝนลดลงแต่ยังตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคเหนือ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็จังหวัดตากอีสานวันนี้ฝนน้อยแล้วครับเหลือร้อยละ10แถวๆเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็จังหวัดชัยภูมิภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ30ที่จันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ไปทางฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนร้อยละ20ที่สงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ที่จังหวัดระนองและพังงากรุงเทพวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ดูหรอกคือผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยต้องดูยังไงก็ต้องดูแต่เมื่อวานนี่มัวแต่เดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นสุดท้ายไม่ได้ดูมาดูย้อนหลังก็คือเรื่องของ
วอลเลย์บอลนะครับหลายคนอาจจะได้ดูเห็นบรรยากาศสดๆไปแล้วใครที่ไม่ได้ดูผมรายงานให้ฟังนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนาม3ที่ตบกันอยู่ที่ฮ่องกงปรากฏว่าทีมสาวไทยครับซึ่งอยู่อันดับที่13ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียซึ่งเป็นทีมอันดับที่22ของโลกอันดับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นตัวค้ำประกันว่าแพ้ไม่ได้ชนะไม่ได้เราก็เคยแพ้คนที่อยู่อันดับต่ำๆกว่าเราเคยชนะคนที่อยู่อันดับเหนือกว่าเราก็มีนะครับเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคก็จัดผู้เล่น6คนแรกนะก็ขอเอ่ยนามให้หน่อยสำหรับคนที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองก็คือคุณอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมแล้วก็ชัชวอนโมกศรีนะครับก็เราออกนำไปแล้วก็เบียดกันมาท้ายที่สุดนะครับเราชนะไป3-2เซตด้วยสกอร์25-23 22-25คือแพ้เขาแล้วก็มาชนะ25-18แล้วก็23-25และเซตสุดท้ายเซตที่4เนี่ยเราเสียท่าแพ้แบบชิวๆพอเซตที่5เราชนะไป15-10เพราะเซตสุดท้ายมันแข่งแค่15ลูกนี่เกมต่อไปวันพรุ่งนี้15มิถุนายนตอน4โมงเย็นเราจะพบกับโปแลนด์ครับ4โมงเย็นจะพยายามดูให้ได้แล้วก็จะมารายงานกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันต่อไปนะครับมีไม่มากนักนะครับในกีฬาของไทยที่จะอยู่ในระดับโลกแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของเรือหายเวลาเราทำของหายเนี่ยมันเป็นไรของเราแต่คนบางคนทำของหายนี่มีโทษนะครับเพราะนี่คือของกลางครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวซึ่งคงไม่ด่วนแล้วล่ะหนังสือพิมพ์ตอนเมื่อวานนี้ตอนเย็นพาดหัวข่าวบอกด่วนบิ๊กก้องสั่งเด้งผู้กำกับตำรวจน้ำลูกน้องรวม4นายเข้ากรุเส้นเรือขนน้ำมันเถื่อนของกลาง3ลำหายไร้ร่องรอยขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยนะเมื่อวานนี้ท่านพี่ที่ผมเอ่ยนามเมื่อสักครู่นี้ท่านวงพันธ์รัตโกทุ่งมันทำยังไงวะเรือทั้ง3ลำแล้ววิธีการที่จะรักษาเนี่ยตำรวจใช้ไหวพริบนิดเดียวแค่ถอดชิ้นส่วนอะไรที่มันอะไรก็ได้ไอ้ที่มันทำให้เรือติดเครื่องไม่ได้เนี่ยก็ถอดไปเก็บไว้แค่เท่านั้นน่ะหัวใจก็ได้อะไรก็ได้ท่านก็คิดท่านบอกว่าปล่อยให้เรือหายถึง3ลำโดยไร้ร่องรอยน่าเกลียดมากเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบ่าย 3:30 พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการเซ็นคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ4นายย้ายไปช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ขาดจากต้นสกัดมีผลตั้งแต่เมื่อวานเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับก็ประกอบด้วยขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะพันตำรวจเอกอินทรัตน์ปัญญาพุ่มกับครับพันตำรวจโทกอบชัยโตอ่อนสารวัตรสืบสวนสอบสวนสิบตำรวจเอกธรรมรัตน์เล็กมนตราพุ่มครับหมู่สิบตำรวจโทอภิชาติจันหนูพุ่มครับหมู่นี่ครับมันเป็นผลจากไอ้เรือสามลำที่ผมเล่าผมไม่ต้องย้อนรอยถอยหลังเยอะนะครับหายไปจากท่าเทียบเรือของตำรวจน้ำสัตหีบซึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเรือนั้นเขาบอกว่าเป็นเรืออันนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันแน่นอนบอกเป็นเรือของเครือข่ายของโจ้น้ำมันเถื่อนหรือโจ้ปัตตานีซึ่งเป็นขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในภาคใต้หลบหนีหมายจับอยู่ในต่างประเทศนี่ครับมันมีน้ำมันของกลางอยู่ในเรือเนี่ยด้วย330,000 ลิตร330,000 ลิตรเดี๋ยวติดตามดูคือจะพูดไงผมจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนอย่างเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนก็จะบอกว่าคนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่มันอยู่ที่พยานหลักฐานไงมันจะเอาผิดใครได้ไหมบางทีคนเขารู้ว่าโถเรือทั้งสามลำแล้วมันไม่ใช่ค่อยๆลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนเปลือกมะพร้าวลอยน้ำที่ไหนแล้ว
ต้องมีเสียงดังแล้วตำรวจยังบอกว่าตอน2ทุ่มยังเห็นเรือติดไฟแล้วทำไมไม่มีการตรวจสอบเพราะนั่นคือของกลางมันหาได้ยังไงนะครับมันมีข่าวบอกว่าเรือ6หลบหนีไปทางจังหวัดตราดข้ามไปยังฝั่งชายแดนกัมพูชาเพราะจริงมันพื้นที่หน้าน้ำกัมพูชาห่างจากชายฝั่งอำเภอสัตหีบซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแค่120ไมล์ทะเล120ไมล์ทะเลก็ประมาณ200เอาคร่าวๆก็คือ240กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง15ชั่วโมงท่านผู้ชมครับงานนี้มีผู้บกพร่องและต้องรับผิดชอบเมื่อเช้าผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเขามีหลักฐานการก่อนที่เรือมันจะหายเนี่ยครับคือถ้าดูตามหลักฐานเนี่ยตำรวจความเป็นตำรวจที่จะมีไหวพริบเหนือกว่าคนทั่วไปตำรวจก็จะถูกฝึกมาถูกสอนมาอยู่กับเรื่องการสังเกตสังกาเนี่ยครับคือมันเป็นภาพการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทั้งมีคนมีทั้งรถบรรทุกถังน้ำมันมันสงสัยลักษณะของการขนของซึ่งมันมีข่าวถ้าใครเห็นข่าวจะมีบอกว่ามันมีข่าวอยู่เมื่อวานที่บอกว่าบิ๊กเต่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งบิ๊กเต่าคาดเรือของกลางสามลำยังอยู่ในอ่าวไทยเป็นของผู้มีอิทธิพลค้าน้ำมันเถื่อนปัตตานีเนี่ยผมพาดข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าจะเอาผิดกับคน18คนแล้วก็ประสานกับเพื่อนบ้านล่าคืนของกลางในขณะเดียวกันก็บอกว่ามีการเห็นสิ่งผิดปกติคือมันมีรถวิ่งเข้าออกมีการเดินของคนเข้ามามากกว่าปกติพลุกพล่านซึ่งดูจากภาพกล้องวงจรปิดไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ว่าคนพลุกพล่านผิดปกติซึ่งโดยสัญชาตญาณตำรวจควรจะต้องรู้เขาจึงสงสัยกันว่าไม่อยากพูดคำนี้เลยมันเหมือนเป็นศพกระหม่อมเขานะครับมีการรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ติดตามดูครับไปเรื่องต่อไปเลยครับท่านฟังครับกรณีของที่กำลังมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเว็บไซต์รัฐสภาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับที่ www.parliament.go.th เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนซึ่งเสนอโดยนางสาวภูนสุขเจริญทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,723 คนคือกฎหมายนี้เสนอโดยประชาชนได้เมื่อเข้าชื่อกันนะครับก็อันนี้เป็นไปตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งคุณภูนสุขกับตัวแทนจากไอลอว์เขายื่นต่อประธานรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์67แล้วรัฐสภาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่13พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีผู้ไปร่วมโหวตถึง 90,000 เอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน 90,000 คนมีคนไม่เห็นด้วยถึง 64.66% ในขณะที่เห็นด้วยมีแค่ 35.34% คือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญคือหลักการที่มีกฎหมายในการนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมืองที่มีความขัดแย้งกันมายาวนานตีกันฆ่ากันมีคนบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากนะครับคือมันสร้างความเสียหายมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขึ้นมาทีนี้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้นะครับก็มีการกำหนดให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดที่เกิดตั้งแต่15กันยา49 15กันยายนพ.ศ. 2549จนถึงวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าจะต้องผนวกคดีตามความผิดมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาเข้าไปด้วย112ก็คือคดีที่เป็นการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามครับท่านฟังครับพอคนแห่กันมาเต็มเลยเมื่อวานนี้เข้าไปถึง 64% บอกไม่เห็นด้วยที่จะเอาเรื่องของคนที่ผิดกฎหมายมาตรา112เข้าไปด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับวันที่12มิถุนายนคุณตอนกลางคืนคุณพรรณิกาวานิชซึ่งเป็นแกนนำคณะก้าวหน้าก็ทวีตข้อความผ่าน X บอกว่าสุดยอดไปเลยเมื่อคืนมีคนมาแสดงความเห็นในร่างพรบ.นิรโทษกรรม 30,000 นิดๆ
ตื่นเช้ามาเพิ่มเป็นเกือบ 60,000 และคะแนนไม่เห็นด้วยเพิ่มเป็นกว่า 60% ไม่แน่ใจว่าเป็น Active Citizen ที่ไม่หลับไม่นอนหรือเจ้าหน้าที่เวรดึกฝากประชาชนช่วยกันเข้าไปแสดงความเห็นค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วช่อทำในมือถือระบบรวนมากกรอกอยู่4รอบกว่าจะได้สงสัยทำในคอมจะดีกว่าลำบากจังแต่ต้องสู้ก็คือเรารู้อยู่นะครับว่าใครบ้างที่อยากให้อันนี้ทศกรรมคราวนี้มันรวมเข้าไปกับมาตรา112ด้วยบางคนบอกไม่เกี่ยว112ไม่เกี่ยวนี่เป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยกลายเป็นว่ากฎหมายนิรโทษกรรมจะกลายเป็นกฎหมายที่สร้างความร้าวฉานอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับไปต่ออีกเรื่องนึงวันนี้ผมจะเน้นหนักที่การเมืองนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรความจริงอยากเล่าเรื่องกีฬาอีกสักนิดนึงแต่ว่าจะไม่มีเวลาไปที่เรื่องนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นยุบพรรคก้าวไกลซึ่งใกล้เวลาเข้ามาแล้วนะครับกกต.โดยคุณประกรณ์มหันนพเมื่อวานนี้ผมก็นั่งฟังอยู่ท่านประกรณ์มหันนพซึ่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งกกต.นี่แหละครับก็แถลงข่าวชี้แจงกรณีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยคุณประกรณ์ก็บอกว่าอยากทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อวานนี้คุณประกรณ์ถ้าใครที่ดูในทีวีท่านจะพูดช้าๆชัดๆเนี่ยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ31มกราคมเนี่ยมันระบุชัดเจนว่าการกระทำของผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธาและพรรคก้าวไกลนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำวินิจฉัยนี้ทำให้กกต.ไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้ทำอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อมันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการมาตรา92วงเล็บ1วงเล็บ2พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองถือว่ากกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้แล้วตรงนี้คุณประกรณ์เน้นมากบอกถ้าขนาดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่หลักฐานอันควรเชื่อถือได้กกต.ก็คงตอบสังคมยากนะครับมันก็มีเหตุให้ต้องยื่นเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับกกต.ยังจำได้ใช่ไหมครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรมันบอกว่าอย่างนี้มันผูกพันไปถึงกกต.แล้วก็มีผู้มาร้องเรียนในเรื่องนี้กกต.ก็จำเป็นต้องยื่นถ้ากกต.ไม่ยื่นคำร้องเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากกต.ก็จะทำผิดกฎหมายไปด้วยแล้วในการยื่นคำร้องครั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา92ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจึงไม่มีเหตุที่จะต้องไต่สวนเพียงแต่ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติจำได้นะครับท่านผู้ชมครับขอขยับนิดนึงนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วแค่นี้แหละคือตอนยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติก็แบบนี้แหละศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ต้องยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้พิจารณาก็ขอทำความเข้าใจท่านก็พูดไปของท่านไปบอกว่าการยื่นครั้งนี้เป็นระเบียบของกกต.นะครับสรุปว่าต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ปรากฏว่าในเวลาต่อมาครับเรื่องเดียวกันนี้เลยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เตือนกกต.นะครับคือเมื่อวานที่คุณชัยธวัฒน์พูดหลังจากที่คุณประกรณ์มหันนพกรรมการเลือกตั้งแถลงแล้วเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่านี่คือสิ่งที่กกต.กำลังสื่อสารผมมองว่าเป็นปัญหาเพราะกระบวนการที่จะยื่นยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วการอ่านกฎหมายอย่าไปตีความแบบสีถนนชัยกฎหมายเขียนลำดับไว้ชัดเจนแล้วคุณชัยธวัฒน์นะครับก็เรียงลำดับให้ฟังนะครับว่ามันจะต้องเป็นไปยังไงแล้วก็ยังยกตัวอย่างให้ฟังบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอคนขโมยของทำผิดซึ่งหน้ายังต้องจับกุมไปดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนส่งอัยการนี่ยุบพรรคการเมือง
ม่ใช่เล่นขายของกกต.ยืนยันว่าทำได้เพราะในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติได้ทำแบบนี้มาแล้วก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงตามมาตรา93แล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยว่ากระบวนการคำร้องของกกต.ชอบหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าที่กกต.อ้างว่าคำวินิจฉัยที่แล้วมาเนี่ยที่มันผูกพันน่ะผมมาถึงคุณชัยธวัฒน์นะผมอยากถามว่าอะไรผูกพันคำวินิจฉัยตามมาตรา49ในคำวินิจฉัยที่3ทับ2567ผูกพันใครนี่คือการวินิจฉัยสั่งการให้การกระทำคือสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเลิกการกระทำ2การกระทำคือเลิกแสดงความคิดเห็นและรณรงค์ให้ยกเลิก112และห้ามไม่ให้มีการแก้ไข112โดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยมิชอบนี่คือผลของคำวินิจฉัยที่ผูกพันซึ่งผูกพันกับคนที่ถูกร้องนักข่าวถามว่าถ้าเกิดพิสูจน์ทราบว่ากกต.ยื่นคำร้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายจริงจะดำเนินคดีกับกกต.ไหมนักข่าวก็จุดประเด็นต่อไปปรากฏว่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าเพิ่งพูดไปรอให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก่อนท่านฟังครับวันนี้วันที่14อีก4วันเท่านั้นเองนะครับอีก4วันก็จะได้รู้กันแล้วว่าตกลงยุบไม่ยุบเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะเข้ารายการก็ยังมีคนถามผมยุบไม่ยุบผมบอกไม่ได้นะครับบอกเป็นส่วนตัวเนี่ยพูดได้พูดก็เป็นการคาดการประมาณว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับเราอย่าไปทำตัวเป็นผู้พิพากษานะครับจบมีอีกเรื่องนึงครับท่านฟังครับคือเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องของคดีต่างๆที่มันจะมาลงเอยกันเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีที่40สว.เข้าไปร้องให้ตรวจสอบอำนาจการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คนไปถามคุณเศรษฐาก็บอกว่าขอปรึกษาก่อนบ่ายจะไปพูดคุยกันนักข่าวก็เลยถามว่าการคุยกันมีคุณพิษณุเครืองามมาร่วมด้วยใช่ไหมคุณเศรษฐาก็บอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมหมดนะครับถามว่านักข่าวพยายามกระตุ้นถามว่าอยากพูดอะไรไหมก่อนจะถึงวันที่18นายกบอกไม่หรอกเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมาพูดในที่สาธารณะให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองไปทีนี้นักข่าวถามว่าจะถ้าจะส่งข้อมูลเพิ่มเนี่ยจะส่งวันที่17มิถุนาหรือก่อนวันนั้นอยากรู้ว่าคุณเศรษฐาบอกไม่แน่ใจต้องขอประชุมกันในวันเดียวกันนี้ก่อนก็คือเมื่อวานเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะดีเลย์ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความสุขุมรอบคอบแล้วก็รัดกุมนี่ครับมีนักข่าวถามว่านายกขอให้มีการไต่สวนหรือขอแบบไม่ต้องมีการไต่สวนนายกบอกยังไม่ได้มีอะไรเลยก็จะคุยกันเอาจริงๆคือต้องพูดตรงไปตรงมานะก็ต้องฟังคุณวิษณุนะครับฟังคุณวิษณุนั่นแหละ อีกเรื่องนึงครับไหนๆก็พูดถึงคุณเศรษฐาแล้วเมื่อวานนี้ใครที่คอยกันดิจิตัลอยู่นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินยืนยันบอกว่าดิจิตัลวอลเล็ตแก่คนละหมื่นทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อว่าในที่สุดก็จะใช้เงินธปส.แต่ก็ต้องถามกฤษฎีกาคือใครมีข้อสงสัยยังไงรัฐบาลเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องสุจริตแล้วก็ทำตามกฎหมายทุกประการไม่รู้พูดถึงเงินดิจิตัลทีไหนผมก็นึกถึงคำพูดท่านเศรษฐาที่บอกว่าแจกทุกคนแจกทันทีไม่ต้องกู้แต่ท้ายสุดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับผมก็ยังนึกถึงคำพูดคำนี้แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงยังไม่ลืมคำนั้นแจกทันทีแจกทุกคนไม่กู้ติดตามดูกันต่อไปครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะครับอย่ารำคาญนะเพราะว่าตอนนี้ผมหลายแพลตฟอร์มที่ผมจะต้องเข้าไปทักทายขอบคุณคนใน YouTube ด้วยนะครับที่มาทักทายผมไม่ได้จดชื่อไว้
โอ้วันนี้ท่านพอมนพมาเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีครับคุณหนูนาดูแลงานทางระยองต่อไปนะครับคุณพงษ์ธนายศอาจารย์สถิตท่านพอว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญาไวคุณนพดลศรีสุขนี่เป็นคนที่ขาดไม่ได้สวัสดีครับลูกพี่ทนายวินัยเจริญรื่นนี่คอยคนนึงครับคอยดูแลผมตลอดอาจารย์ยงยุทธเสมอมิตรคุณสมพรปันนครคุณวิริยาวงมหาคุณกลิมกอเซมคุณสาชานนคุณจารึกคงประเสริฐคุณจารึกคงประเสริฐบอกว่าขอให้มีความสุขในวันนี้ขอบคุณครับคุณประวิทย์นาคฤทธิ์คุณวิริยาบอกบรรยากาศแจ่มใสอากาศสบายๆภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนรินทร์รัตนวัฒน์ศักดิ์คุณสมบูรณ์ตายอ๋อคุณนรินทร์บอกเห็นหน้าไม่ชัดออกนอกสถานที่กันแง่ๆแล้วบ้านผมไม่มีแม่น้ำแบบนี้หรอกคุณวรรณาศรีจันทร์นะครับโอ้คุณสมบูรณ์พูดจาไม่น่าฟังบอกดูแก่ไปนะครับแก่ไม่ใช่แก่ธรรมดาแก่มากด้วยมันก็ไปตามทุกตามวัยทุกวันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีเกษโรคุณอาจารย์พอดร.ปรีชาจิตอารีเทพตามคำแนะนำคุณวิเชียรจันทองสวัสดีครับปีเตอร์ครับสวัสดีครับฟังหนึ่งชั่วโมงรู้ทุกเรื่องคุณธนงสวัสดิ์ล้นสุขสวัสดีครับคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์อาจารย์บุพรัตน์อินโยคุณวรสุดาบุญศรีบอกไปทำบุญโอ้นี่คนที่ขาดไม่ได้เลยวันพระทุกวันพระต้องไปทำบุญนะครับอาจารย์พอดร.อารีแดงอุทัยกำลังนึกอยู่เลยมาวันนี้มาครับท่านผู้ชมครับไปพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีทีนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่18มิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณจะไปไหมไปไม่ไปก็คาดการณ์กันไปนะครับแล้วอยู่ๆคุณทักษิณก็ออกมาสยบคำวิจารณ์ก็คือไปที่งานบวชที่เล่าไปแล้วเมื่อ2 วันก่อนปรากฏว่าเมื่อวานวันซืนอีกครับคุณทักษิณตอน4:30ไปปรากฏตัวที่งานคล้ายวันเกิดของนายสมนึกธนเดชาคุณซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีในโอกาสครบรอบ79 ปีวันเกิดนะครับก็มีการจัดงานใหญ่โตเลยทีเดียวคุณทักษิณก็ไปร่วมอวยพรวันเกิดคุณสมนึกนี่ด้วยมีทั้งการเมืองท้องถิ่นมีคนระดับอดีตรัฐมนตรีไปร่วมงานกันเยอะเช่นคุณอุดมเดชรัตนเสถียรนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานและความมั่นคงของมนุษย์ขออภัยพัฒนาสังคมไม่ใช่พลังงานเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีหลายคนครับคุณทักษิณก็ขึ้นไปอวยพรวันเกิดตามธรรมเนียมมีการมอบดอกกุหลาบอะไรกันเสร็จแล้วตอนหนึ่งนะครับคุณทักษิณอาจจะลืมไปว่าคุณทักษิณเคยบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วจำได้ไหมครับจะวางมือแล้วผมแก่แล้วแล้วก็จะกลับไปเลี้ยงหลานคุณทักษิณบอกว่าวันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วก็ทิ้งประชาชนไม่ได้อย่างไรก็ต้องรักประชาชนและทำงานให้ประชาชนจนกว่าจะทำไม่ไหวตอนนี้ผมอายุ75 ปีแล้วมีเงินเดือน700 บาทจากเบี้ยคนชราแต่ต้องทำงานให้ได้มากกว่า700เพราะถูกใช้งานเยอะแต่วันนี้ผมดีใจที่ได้มาพบนายกคุณสมนึกแล้วก็หลายๆคนในที่นี้ซึ่งผมจำหน้าได้เพราะช่วยกันหาเสียงหลายรอบตั้งแต่ผมจะออกไปตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วมันมีคำหนึ่งครับที่เมื่อวานนี้ฮือฮามากที่คุณทักษิณพูดว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีคนกวาดที่นั่งส.ส.นนทบุรีไปหมดทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวเราจะกวาดเอาคืนกลับมาให้หมด
หวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันไอ้คำนี้ครับคือคำเพราะว่ามีคนกวาดที่นั่งสสนนทบุรีไปหมดทั้งจังหวัดเดี๋ยวเราจะกวาดเอาคืนกลับมาให้หมดเมื่อวานนี้ผมเห็นเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน TikTok เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใน Facebook ที่มีคนเอาภาพเอาคำพวกนี้มานำเสนอก็จะมีคนทั้งคนธรรมดาครับมันมีทั้งคนเชียร์คนแช่งแหละครับมีกองเชียร์มีกองแช่งบางคนถามว่าไม่ถามคนนนทบุรีบ้างเลยเหรอจะกวาดกันง่ายๆเลยเหรอเด็กมองนั้นนะครับอ่ะก็ทำมังครับทุกคนมีทั้งคนรักทุกคนมีทั้งคนชังแต่การจะรักการจะชังอยู่ที่พฤติกรรมของคนคนนั้นนะครับความรักความชังไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์เทพไทยนี่ก็เหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณทักษิณชินวัตรเหมือนกันบอกว่าให้จับตาดู7ประเด็นในวันที่18มิถุนายนการนำตัวคุณทักษิณชินวัตรไปส่งฟ้องศาลคดี112แต่จะได้ประกันตัวพร้อมกับสิทธิพิเศษยังไงคุณทักษิณไม่ต้องติดกำไร EM ทั้งที่จริงๆเนี่ยเรื่องนี้มีคนวิจารณ์เยอะนะครับเพราะว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา112บางคนก็เอาไปเทียบเคียงกับคดีของเด็กๆที่กระทำความผิดตามมาตรา112นะครับแล้วก็บอกว่าบางคนจะทำผิดเงื่อนไขประกันและบางคนกระทำความผิดซ้ำคราวนี้บางคนก็ไปเทียบว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเคยมีพฤติกรรมการหลบหนีจำได้ไหมครับตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรอยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วคุณทักษิณชินวัตรก็อ้างว่าจะไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วก็หายไปตั้งแต่วันนั้นเพราะนั้นนี่คือพฤติกรรมการหลบหนีเมื่อมีพฤติกรรมเนี่ยมันก็ถ้าเกิดศาลท่านก็อาจจะมองได้ว่าคนคนนี้เคยมีพฤติกรรมที่เคยทำแบบนี้คราวนี้อาจจะหนีอีกอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้แต่ตรงนี้อยู่ที่คนพยายามจะหยิบยกมาพูดกันแต่คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับก็ยกมาถึง8ข้อใหญ่ๆนะครับให้จับตาดูบอกว่ามีเวลาไหมเนี่ย18นาทีอ่ะผมอ่านให้ฟังหน่อยก็ได้คุณเทพไทยบอกว่าหลังจากนี้จะต้องจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการดำเนินคดีมาตรา112ของนายทักษิณบ้าง1อัยการสูงสุดจะมีความเห็นรับพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของนายทักษิณอย่างไรหรือไม่ผมเติมให้นิดหนึ่งคือตอนนั้นคุณทักษิณให้ทีมทนายไปยื่นขอความเป็นธรรมอยู่นะครับ2จะมีการเลื่อนการนำตัวนายทักษิณฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้หรือไม่3ถ้าอัยการสูงสุดรับพิจารณาการขอความเป็นธรรมจากนายทักษิณแล้วอัยการสูงสุดจะกลับคำสั่งฟ้องคดีเป็นคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่4ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าหนังสือขอความเป็นธรรมไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะได้นำตัวนายทักษิณฟ้องศาลเลยหรือไม่นายทักษิณจะปรากฏตัวต่อศาลหรือไม่5เมื่อมีการนำตัวนายทักษิณฟ้องต่อศาลจะต้องจับตาดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่6ถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวจะมีการติดกำไร EM ระหว่างการประกันตัวหรือไม่7ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวนายทักษิณจะถูกคุมขังอย่างไรที่ไหนหรือไม่ผมมาที่กรุงเทพไทยนะกรุงเทพไทยบอกว่าผมมีความเชื่อว่านายทักษิณจะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและจะได้รับสิทธิ์ประกันตัวอย่างแน่นอนและที่พิเศษกว่านั้นจะเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวโดยไม่ต้องติดกำไร EM แม้ว่าจะมีประวัติเคยหนีคดีมาแล้วก็ตามนี่ก็เรียกตีปลาหน้าใสนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ยังไม่จบครับหมอวรงซึ่งเมื่อวานนี้หมอวรงคือท่านบังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับฉายาเท่าสารพัดผิดผมจำได้ฉายานี้เนี่ยเขาให้กับขออภัยนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีคนเรียกท่านว่าเท่าสารพัดผิดแต่วันนี้หมอวรงโอนมาให้คุณทักษิณแล้วครับบอกว่าคุณทักษิณนั้นเป็นเท่าสารพัดผิดทำกระบวนการยุติธรรมให้ดูเป็นเรื่องตลกประเทศดูไร้กฎหมายยิ่งแก่ยิ่งเห็นแก่ตัวคุณเทพไทยเสนคุณหมอวรงค์นะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้หมอวรงค์มาอีกครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังหน่อย
มอประรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความบน Facebook หัวข้อเรื่องถุงขนมภาค2มีใจความบอกว่าลองฟังดูนะครับก็ลองฟังดูฟังแบบฟังหูไว้หูนะหญิงสาวคนหนึ่งไม่เล่นหญิงสาวคนหนึ่งไม่อยู่เล่นสงกรานต์ที่เมืองสารขันแต่พาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงหลายคนก็แปลกใจว่าช่วงสงกรานต์มีแต่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองนี้ทำไมเธอจึงไปเที่ยวฮ่องกงกับครอบครัวทั้งที่เธอควรจะต้องอยู่เมืองนี้ช่วงสงกรานต์สายลับรายงานว่าเธอมีนัดหมายกับบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงเพื่อให้บริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าในการชำระเงินให้แก่ขบวนการถุงขนมที่จะเกิดขึ้นในประเทศสารขันโดยสายลับรายงานตัวเลขคร่าวๆว่าสูงถึง 2,000 ล้านบาทผมฟังแล้วก็ตกใจทำไมตัวเลขนี้มันสูงจังและบริษัทคาสิโนนี้ทำไมต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ด้วยสายลับบอกว่าเงินแค่นี้จิบจ้อยมากเพราะเงินก้อนนี้เขาให้ไปเชื่อมโยงกับการทำสำนวนอ่อนๆของอัยการเพื่อชงให้ศาลตบง่ายๆในการให้ประกันที่สำคัญเงินก้อนนี้ให้รวมถึงคดีของนายกประเทศสารขันที่ถูกร้องต่อศาลเพราะไปแต่งตั้งทนายความถุงขนมมาเป็นเสนาบดีด้วยส่วนบริษัทคาสิโนที่ลงมาเป็นเจ้าให้ให้ผลตอบแทนที่ได้รับก็คือการมาเปิดคาสิโนที่แผ่นดินสารขันในอนาคตสายลับยังรายงานต่อว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีระดับอธิบดีของหน่วยงานตุลาการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อภารกิจนี้ด้วยทุกอย่างล้วนได้รับการประสานงานจากอดีตประมุขใหญ่ของตุลาการและอดีตอัยการใหญ่เพื่อให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหมอประลงโพสต์ต่อไปว่าส่วนเงินทองจะแบ่งกันอย่างไรสายลับบอกว่าไม่รู้เพราะเป็นรายละเอียดมากไปแต่ที่แน่ๆเงินพวกนี้จะต้องมาจ่ายในประเทศสารขันให้ไปรับกับเจ้าของบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงจริงเท็จอย่างไรให้ใช้วิจารณญาณกันเองมีคนแจ้งมาก็เล่าสู่กันฟังจบผมไม่พิจารณาก็แค่เล่าให้ฟังหมอวรงแฉว่าถุงขนมภาค2มีตัวเลขสูงถึง 2,000 ล้านบาทจ่ายผ่านบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงฟังอย่างมีวิจารณญาณ นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับเวลาพอเหลือสัก10กว่านาทีเมื่อวานนี้คุณตระกูลวินิจในภาคซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านผู้ชมผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมเคยไลฟ์ฟังไปแล้วว่าคุณตระกูลวินิจในภาคอดีตอัยการสูงสุดนั้นเคยโพสต์ Facebook ในตอนที่ทนายของคุณทักษิณชินวัตรไปร้องขอความเป็นธรรมว่าอัยการสูงสุดเนี่ยทำงานภายใต้ความกดดันก็คือการข่มขู่จากคสช.แล้วคุณตระกูลวินิจในภาคนี่แหละครับอันนี้ผมทวนให้ฟังนะบอกว่าไม่มีใครมาข่มขู่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณตระกูลวินิจในภาคซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดได้โพสต์ Facebook สั้นๆว่า To whom it may concern เป็นภาษาอังกฤษนะครับ To whom it may concern โดยเฉพาะมันแปลว่าโดยเฉพาะคนที่อยากจะร้องขอความเป็นธรรมไปเรื่อยๆว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3278/2522ไว้นานแล้วว่าเมื่ออธิบดีกรมอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเป็นอันถึงที่สุดพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอัยการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่ได้อธิบดีกรมอัยการจึงไม่มีอำนาจที่จะชี้ขาดกลับคำสั่งของตนได้อีกมองพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับอ่ะคงจะจบไปแล้ว
ไปอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ซึ่งผ่านการเลือกระดับอำเภอไปแล้ววันที่16มิถุนายนนี้ก็จะไปเลือกในระดับจังหวัดพร้อมกันทั้งประเทศในขณะนั้นเนี่ยนะครับในขณะนี้มันก็จะมีการร้องเรียนซึ่งผมเคยพูดไว้ให้ฟังว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมยากเพราะอะไรครับเรื่องร้องเรียนมันเยอะเอาตั้งแต่เรื่องกติกาเรื่องเยอะมากเมื่อวานนี้ก็มีข่าวบอกทนายแดงทนายแดงนี่ก็คือเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่อำเภอหนองหินของจังหวัดเลยชื่อจริงชื่อคุณคุ้มพงษ์ภูมิภูเขียวนะครับกับตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลยไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลยให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลยถึง29คนความผิดฐานเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครจำนวนทั้ง29คนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดโดยแจ้งอาชีพไม่ตรงตามความเป็นจริงและมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ามีกลุ่มนักการเมืองอยู่เบื้องหลังในการลงสมัครคืออย่างนี้ครับอ่านไปเดี๋ยวมันจะยาวนะคืออย่างนี้ฟังให้ดีนะเวลาใครจะสมัครคราวนี้เนี่ยเขาคือคุณจะสมัครในสาขาอาชีพไหน20อาชีพคุณก็สมัครได้ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในถ้าคุณมีประสบการณ์ไม่ใช่เชี่ยวชาญคุณมีประสบการณ์ในงานนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีแต่ทีนี้วิธีที่ให้กกต.ไปไล่ตรวจสอบว่าคุณคนนี้คุณทำงานมา10ปีจริงไหมคุณคนนี้เคยเป็นข้าราชการครูมา10ปีจริงไหมคุณคนนี้เคยเป็นศิลปินมา10ปีจริงไหมคุณคนนี้เคยเป็นนักสื่อสารมวลชน10ปีจริงเปล่ากกต.ตรวจไม่ทันเลยครับเขาก็เลยเอาไว้ที่ใบสมัครในใบสมัครนี่จะต้องมีคำรับรองเพราะฉะนั้นคำรับรองเนี่ยถือเป็นสำคัญผมเคยถามกกต.เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินะกกต.ยังตอบผมเลยนะครับคือตอนนั้นเดินสายไปพูดด้วยกันก็ไปบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่จะสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับกกต.ก็บอกอยู่ที่คนรับรองไงเอาตรงคนรับรองนั่นแหละเพราะนั้นมันจะไปผิดไปถูกมันอยู่ที่คนรับรองเมื่อเขารับรองมาแล้วเนี่ยนะครับคือบางคนรับรองไปก็คือเอาเป็นง่ายๆพูดภาษาบ้านๆกับคุณพร้อมติดคุกกันแล้วกันนะครับคุณรับรองใครคุณต้องเป็นตามนั้นเพราะนั้นเนี่ยบางคนผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ผมยังนั่งคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาด้วยกันผมบอกอย่างบางคนเนี่ย เรียนมาทางกฎหมายมีอาชีพเป็นทนายความรู้เรื่องกฎหมายอย่างดีแต่เวลาสมัครไปสมัครอาชีพชาวนาเขามีสิทธิ์ไหมมีเพราะบ้านเขาอยู่กรุงเทพแต่เขามีนาอยู่ที่อำเภออมก๋อย80ไร่พ่อแม่เขาอยู่อมก๋อยยกนาให้80ไร่ก็ทำนาอยู่ที่นั่นเขาก็มีอาชีพทำนาเขาก็ทำได้แต่ถามว่ากกต.ในตอนที่รับสมัครเนี่ยมีเวลาตรวจสอบไหมไม่มีหรอกครับใครจะไปนั่งตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าคนนั้นจริงไหมคนนี้มีอาชีพนี้มันจริงไหมคนนี้ทำอย่างนี้มันจริงไหมเขาจึงเอาใบรับรองนั้นเป็นที่ตั้งนะครับนั้นเนี่ยกรณีของที่นายคุ้มพงษ์นะครับบอกว่าหลังจากยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลยจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในการเลือกตั้งสว.ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนมะรืนนี้อีกด้วยเห็นไหมครับผมต้องบอกเรื่องมันก็จะยุ่งไปกันใหญ่มีเยอะครับเมื่อวานนี้มีพาดหัวข่าวบอกผู้สมัครสว.ร้องกกต.สอบข้อมูลผู้สมัครหลุด 23,000 ชื่อวันมิจฉาชีพนำไปสร้างความเสียหายเนี่ยผมไล่ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวอีกครับก็คือนี่ครับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีนายบุญลือคงบางยางไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอที่อำเภอบ้านแพ้วอ้างว่าตนเป็นผู้สมัครรับเลือกสว.กลุ่มที่15ซึ่งมีจำนวน12คนมีผู้สมัคร5คนแล้วมีคนที่ลงคะแนนแล้วได้ศูนย์เพราะไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองนี่ซึ่งบอกว่ามันเป็นการผิดวิสัยคือท่านฟังครับมันจะมีคนเนี่ยผมจะอธิบายไงเวลามันเหลือนิดเดียวคือบางคนไม่เลือกตัวเองไงแ
ในกติกาไม่ได้บอกว่าใครต้องเลือกใช่ไหมครับเขียนแค่บอกว่าจะเลือกตัวเองก็ได้นั่นแสดงว่าเขาจะไม่เลือกตัวเองเสียก็ได้ถูกไหมครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตศาลบอกว่าการยื่นคำร้องของนายบุญลือเนี่ยเป็นการขอให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครรับเลือกซึ่งไม่ใช่เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561มาตรา22และมาตรา44ซึ่งจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกาโดยตรงได้จึงมีคำสั่งยกคำร้องเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเยอะมากแบบนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังยังไงก็ตามครับศาลรัฐธรรมนูญเวลาเหลือนิดนึงนะนักชี้ขาด4มาตราวันที่18มิถุนายนนะศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวม2คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา112ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ใน4มาตราผมไม่ต้องพูดแล้วนะ4มาตราไหนพูดหลายครั้งแล้วมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วงเล็บ1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่18มิถุนายน 9.30 น. 9โมงครึ่งก็คือการเลือกวันที่16มิถุนายนมันก็จะต้องดำเนินต่อไปแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาชี้ขาดนะครับว่ามันมีมาตราเจ้าปัญหาอยู่4มาตรามันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมซึ่งก็ผมก็ไม่อยากจะเดานะครับประธานที่สุดมันจะเป็นยังไงเราไปเดาไม่ถูกหรอกผมก็ไม่เป็นนักกฎหมายยังไงก็ตามเมื่อวานเนี่ยครับผมเรื่องสุดท้ายแล้วนะคุณแสวงบุญมีซึ่งเป็นเลขาธิการกกต.ชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับจังหวัดบอกว่ามีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินการภายใต้หลัก3เรื่องก็คือความเรียบร้อยความเป็นมาตรฐานเดียวกันและก็ความเสมอภาคของผู้ปฏิบัติโดยนำข้อสังเกตการของกกต.ทั้ง7คนมาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับคือการปฏิบัติงานครั้งนี้คือเราเชื่อด้วยความจริงใจผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยว่ากกต.เขาจริงใจแต่กกต.ก็ทำครั้งแรกเหมือนกันเพราะการเลือกตั้งแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนะยังไงก็ตามครับกกต.พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับที่ศาลจะมีคำชี้ขาดวันที่18ทางกกต.คุณแสวงก็บอกว่าเตรียมแนวทางไว้แล้วนะสรุปไปแล้วกันนะสรุปแล้วว่าวางแนวทางที่จะรับคำชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18มิถุนายนนี้และพร้อมที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปงั้นท่านฟังครับการเลือกตั้งก็ใช้คำว่าการเลือกนะไม่ใช่คำว่าการเลือกตั้งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ก็ต้องดำเนินต่อไปแต่ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกนะครับไม่มีคนที่จะเลือกก็คือคนที่ไปสมัครรับเลือกเท่านั้นเรียกว่าเลือกกันเองก็แต่ก็ยังดีกว่าสมาชิกวุฒิสภาบางรุ่นที่ไม่ได้มีการเลือกแต่ให้คนชี้ให้เป็นนะครับเวลาหมดแล้วครับจะไปแล้วพรุ่งนี้6โมงเช้าเจอกันใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนแล้วก็นี่เปิดตามคำแนะนำคุณไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วก็มันจะอำนวยความสะดวกไหมสถานที่อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแต่คิดว่าคงทำงานได้นะครับถ้าไม่มีอะไรติดขัดพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าเหมือนเดิมมานั่งคุยข่าวกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวแล้วก็คนที่ช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็คนที่เข้ามา
แชร์จาก YouTube ด้วยนะครับกลุ่มสื่อการด้วยผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณหนูนาควบคุมเสียงอยู่ทางระยองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ